ครับเป็นไงครับความรู้สึกของเกมวันนี้ How are you feeling after the game? Yeah, today another team Songkhla. Uh-huh. They are a good team also, uh-huh. but here in our stadium or home, so we have more experience, uh-huh. more than there, so we can stay more passing and uh-huh. more tactic, uh-huh. so can play more easy today. ก็เขาบอกสงขลาเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแรงนะครับเข้มแข็งเลยแต่ว่าเนี่ยคือเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์ต่างๆในบ้านของเราเนี่ยทั้งเรื่องแท็กติกเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่นได้หรือแต้มได้นะฮะแล้วส่วนตัวครับสำหรับการทำประตูในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประตูที่40ด้วยประตูแรกนะครับ40ก็คือตั้งแต่มาเล่นในลีกไทยแล้วก็รวมเป็น41ประตูแล้วสถิตินี้กาก้าหรือวูคุนยองรู้สึกยังไงครับที่ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก่อนเกม Do you know now you make a 41 goal already yeah. in Thailand so how do you feel about itYeah, first today I'm so happy because I made 40 goals and now 41 yeah. and four season is good news and I love Thailand so because I stay here and 21 more half yes. half goal of this team uh-huh. so I'm so happy when I play with Nakhon Pathom and have good players good friend and goodsome like family so I'm so happy to stay in Thailand เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็โอเคอ่ะ11ประตูเขาดีใจแน่นอนนะครับแต่ว่ากลับนครปฐมเนี่ยก็คือเป็นประตูที่11เพิ่งจะครึ่งทางเขาก็หวังว่าคือมันต้องเพิ่มมากกว่านี้เพราะเขาเนี่ยแฮปปี้ที่เล่นบอลที่นี่นะครับเหมือนกับครอบครัวมีเพื่อนที่ดีนะครับมีทีมที่ดีแน่นอนครับผมเป้าหมายส่วนตัวครับหลังจากผ่านไปเรียกว่า10แมตช์ละซัดไปรวมกับวันนี้ก็เป็น6ประตูแล้วนะครับเป้าหมายในฤดูกาลนี้คิดว่าจะทำได้สักกี่ประตูวางไว้ยังไงบ้าง How many goal that you expect for Yeah when say when start season uh-huh. I say my plan is 20 goals uh-huh. I want every year I want improve More, improve yeah. improve uh-huh. so my plan is 20 goals เขาบอกว่าแผนเขาตั้งแต่เขาคุยตั้งแต่ประชุมวันแรกแล้วนะครับว่าปีนี้เขาตั้งกับตัวเองว่าเขาอยากได้ทั้งประมาณตั้ง20ลูกยิงนะครับแต่ว่าแน่นอนเขาก็อยากจะพัฒนาขึ้นไปให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับผมอาจจะมากกว่า20ลูก he said maybe more than 20 I will try เขาบอกเขาจะพยายามนะครับโอเคครับ thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณยอง